สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แหม่มก็จะมาทําซุปมันฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้พอดีมีคุณป้าเขาให้มันฝรั่งมานะคะเยอะเลยก็เดี๋ยวเอามาทําซุปกันค่ะค่ะก็เจียวเบคอนกับเนยนะคะเจียวเบคอนกับเนยแล้วก็เนี่ยค่ะให้ได้ประมาณนี้นะแล้วก็แบ่งไว้โรยหน้านะคะสักหน่อยนึงจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่นะคะลงไปผัดค่ะพอหัวหอมเริ่มนิ่มนะคะก็จะใส่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งใส่ลงไปค่ะค่ะต่อไปก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะค่ะพอมันเริ่มพอจะที่จะสุกแล้วนะคะเริ่มสุกบ้างแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปไก่ลงไปนะคะค่ะใส่น้ำซุปไก่เนี่ยประมาณแค่ให้พอท่วมนะคะค่ะพอเราต้มเขาจนเริ่มสุกนะคะเราก็บดเขานิดนึงนะคะเขาจะได้แบบข้นๆ นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเติมนมนะคะเติมนมวัวลงไปนะคะค่ะแล้วก็ใส่วิปครีมไปหน่อยนะคะเพื่อความมันนะคะค่ะแล้วก็จะใส่แป้งสาลีนะคะผสมน้ำไปนิดหน่อยนะคะเขาจะได้มีความข้นหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ชีสนะคะค่ะก็คนให้ชีสละลายก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะนะคะแล้วเราก็จะมาโรยชีสอีกนิดนึงตกแต่งเขาว่านะคะให้เขาหน้าอร่อยนะคะเบคอนใส่เบคอนลงไปด้วยแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะต้นหอมซอยแล้วก็จะใส่พาสลีย์นะคะพาสลีย์ที่เราแช่แข็งทำไว้โรยหน้านะคะโอ้ยโรยเบี้ยวเสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือเทศโอ้ยไม่ใช่ขำซุปอะไรนะมันฝรั่งเสร็จแล้วค่ะมันฝรั่งซุปมันฝรั่งเนาะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ